กูแวบมาคุยกับมึงแป๊บนึงทั้งที่กูตื่นสายด้วยวันนี้กูตื่นสายแล้วก็เพิ่งจะได้เข้าเทรนจริงๆเข้าเทรนตอนประมาณ10โมงเว้ยแล้วก็แบบกูท้องเสียด้วยกูนั่งวนปวดคิ้วนี่มันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เมื่อคืนนอนดึกมากรู้สึกว่าต้องออกกำลังกายเหมือนเดิมกลับไปลูปเดิมเพราะว่านอนตีสี่กว่าดึกเกินไม่ไหวแล้วก็เทรนวันนี้คือเรื่องด็อกเกอร์นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าด็อกเกอร์มันดียังไงอะไรยังไงนะแต่เดี๋ยวขอไปนั่งเทรนก่อนแล้วก็ทำงานไปด้วยมันวุ่นวายมากมีทั้งงานมีทั้งด็อกเกอร์ไปแล้วมากลางวันแล้วกูเทรนถึงตอน11โมงมั้งแล้วก็เมื่อกี้ไปทำกับข้าวมาแล้วก็แบบเฮียน้ำตาลหมดดีนั่นเหลือนิดนึงก็เลยแบบใส่เท่าที่มีแล้วก็ปรุงรสเค็มลงมาติดหวานเหรอแต่ว่าไม่หรอกเพราะว่าฉันกินเผ็ดด้วยฉันใส่พริกนะในเมื่อกี้อันนี้เมนูก็กุ้งจริงๆมันคือกุ้งกระเทียมแต่ว่ากูแอดออนเป็นแครอทกับข้าวโพดเข้าไปคือกุ้งกับกระเทียมเนี่ยลงไปผัดก่อนเรียบร้อยให้กลิ่นมันคุ้งเลยกลิ่นกระเทียมเข้าไปในกุ้งเลยแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวนี่ยอดเยี่ยมจริงๆตอนแรกจะไม่ไข่ดาวนะจะกินคีนหน่อยขอกินซะหน่อยวันนี้แม่งวุ่นวายมีชู่ที่แบบเชี่ยกูงงอ่ะคือเครื่องกูไม่เป็น UAT ของกูไม่เป็นคือเทสบนตัวกูไม่เป็นแต่ว่าพอไปเทสเตอร์เทสเป็นไอ้ขี้ชิบหายแล้วงงนั่นแหละงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะไม่รู้ทำไงข้าวสวยไหมคนนี้นี่เก่งอ่ะจริงๆหุงข้าวตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วที่กินกับผมยอมีอีกเรื่องนึงกูท้องเสียไม่รู้ว่าเพราะกะเพราหมูยอเมื่อวานหรือเปล่าที่มันแบบเผ็ดเกินอันนี้เป็นที่กูเองนะเพราะกูรู้ตัวว่าถ้ากูกินเผ็ดเกินอ่ะกูจะท้องเสียเพราะว่าปกติกินร้านนี้ไม่เคยท้องเสียอยู่แล้วปกติไปกินข้าวก่อนมาโคเทนเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเสร็จสักทีจริงๆเขาบอกว่าเป็นอินโทรดักชันด็อกเกอร์ใช่ไหมแต่กูรู้สึกว่าเฮ้ยกูแอบว่ามันมีหลายอย่างที่กูไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆด็อกเกอร์ปกติที่กูใช้อ่ะมันใช้แบบซิมเปิลมากๆอ่ะวันนี้กูตัดต้นหอมแล้วตัดต้นหอมไปเอามาใส่ในไอ้ข้าวเมื่อเช้านะนิดนึงซึ่งโอเคนะยอดเยี่ยมแต่ว่าวันนี้กูจะต้องลงไปซื้อน้ำตาลเพราะน้ำตาลหมดแล้วกูก็เพิ่งมารู้ตัวนะว่า2ปีนี้2ปีปีกว่า2ปีหรือไม่รู้ตั้งแต่กูเริ่มทำกับข้าวกินเองด้วยกูใช้น้ำตาลไปน้อยมากน้ำตาลที่หมดไปอ่ะคือประมาณ300กรัมหรือ500กรัมแสดงว่ากูก็ลดการกินน้ำตาลจากอาหารลงได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยภูมิใจแล้วอีกอย่างนึงก็คือกูกินน้อยลงจากแต่ก่อนเนี่ยกูเคยกินอยู่ที่ประมาณ2จานขึ้นพิเศษ2จานเดี๋ยวนี้นี่คือจานเดียวหรือว่าถ้าแบบหิวมากก็กินพิเศษยังพอกินได้อยู่รู้สึกว่าพวกเราเองกินน้อยลงซึ่งมันเป็นข้อดีไหมกูมันมีข้อดีอยู่ว่ามันก็ช่วยให้เราแบบบาลานซ์สุขภาพได้ดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือสมมติว่าถ้ากูอยากกินของอร่อยเยอะๆเงี้ยมันก็เสียเหมือนกันนะเข้าใจป่ะแต่ว่านั่นแหละเยอะไปก็ไม่ดีบางทีนะกับข้าววันนี้ที่กูทำไปไงดูดีอะสวยเยี่ยมไม่ได้ป้อนเหมือนเดิมตามสูตรแล้วก็กุ้งอะกุ้งแช่แข็งอะอันนี้เตือนไว้นะสำหรับใครที่จะไปทำตามก็คืออย่าลืมล้างกุ้งกันด้วยนะถ้าเป็นกุ้งแช่แข็งมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะให้ดีจริงๆกุ้งไอ้แบบอะไรนะกุ้งสดที่ซื้อมาอาหารทะเลล้างด้วยก็ดีเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเขาแช่สารอะไรมาหรือเปล่าที่ทำให้มันยังคงอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่กูกินกุ้งแช่แข็งไอ้ตัวเล็กๆอะแม่งไม่ดีว่ะรู้สึกกินแล้วเหมือนจะเป็นอาหารเป็นพิษแต่ว่าพอล้างแล้วเนี่ยกุ้งใหญ่เนี่ยโอเคนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนแต่กูคิดว่ากุ้งแช่แข็งไม่เข้าทางกูเท่าไหร่ถ้าออกไปซื้อนะเดี๋ยวค่อยลองดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ลิสต์ของไว้แล้วว่าจะซื้ออะไรเพิ่มบ้างเพราะตอนนี้เนื้อสัตว์หมดแล้วก็ผักก็แต่ว่าผักเหลือเยอะเหลือข้าวโพดกับแครอทเยอะเหมือนกันเพราะว่าได้จากที่ไปทริปมาด้วยแล้วมันกินไม่หมดกันนะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันขอพักผ่อนก่อนเหนื่อยเพียนทั้งวันเลยข้าวเย็นวันนี้เป็นกูสั่งมากินกับข้าวนะก็กินแกงเขียวหวานยอดเยี่ยมเลยสั่งกับข้าวกูรู้สึกว่ามันเป็นมื้อที่กูได้ฉลองนะฉลองแบบสิ้นเดือนซะแล้วไม่ใช่สิ้นเดือนซะแล้วดิแบบสิ้นเดือนซะทีอะไรเงี้ยดีใจนะคือถ้าผ่านเดือนนี้ก็คือเท่ากับเราครึ่งปีแล้ววะใช่ป่ะนี่ครึ่งปีนี่กูผ่านอะไรมาบ้างวะถ้าดูตามวอล์กนี่กูก็มีไปเที่ยวมาอาทิตย์กับเพื่อนเพิ่งไปมาใช่ไหมไปกับเพื่อนมาด้วยป่ะวะอีกทริปนึงกูก็ได้เที่ยว2-3ทริปแล้วนะก็เดือนเว้นเดือนเลยนะยอดเยี่ยมนะ
แต่ว่าพอกินข้าวเสร็จอ่ะแล้วกูรู้สึกเคว้งว่ะคือกูแบบมีความรู้สึกว่ากูมีเพย์5แต่กูไม่รู้จะเล่นเกมอะไรมีทีวีก็ไม่รู้จะดูอะไรซึ่งตอนนี้กูก็เปิดดูอะไรก็ไม่รู้เรื่อยเปื่อยแหวนะแล้วก็อ๋อกูเพิ่งดู Secret Invasion ตอน2ในมุมมองกูถ้ารีวิวก็ยังเหมือนเดิม CG ยังห่วยแตกแต่ว่าเรื่องอื่นมันเริ่มเข้มข้นป่ะสำหรับกูรู้สึกว่าแบบแม่งเข้มข้นจัดแม่งน่าติดตามเหี้ยๆคือแบบคือแล้วกูแบบเหี้ยติ่งมาเวลด้วยไงเหี้ยแล้วแบบนิกฟิวรี่แม่งมาฟิวเนี้ยเหี้ยเหี้ยมันสัตว์ยังไงพวกมึงอย่าลืมไปดูนะไม่รู้มีพวกมึงได้สมัครดิสนีย์พาสรายปีกันว่าถ้าใครใช้อันนี้กูไม่ได้โฆษณาเหี้ยอะไรนะแต่ว่ามันรายปีอ่ะมันยอดเยี่ยมเลยนะราคาแบบ500อ่ะ500นี่ตกเดือนละเท่าไหร่วะไม่ถึง100อ่ะกูจับกูรู้สึกว่ามันถูกอ่ะแบบ40 50บาทอ่ะใช่ป่าวะเออประมาณนั้นใช่ๆๆแล้วคือด้วยความที่กูเป็นเอทใช่ป่ะเขาก็จะส่งข้อความให้สมัครกูสมัครเลยแล้วกูก็เพิ่งมารู้ว่าถ้าไม่สมัครแล้วก็โดนไปปีละเท่าไหร่ 2,000 3,000 น่ะประมาณนั้นน่ะไอ้เหี้ยเดือดอยู่ก็อย่าลืมไปสมัครกันนะถ้ามันยังทันนะกูขอโทษที่กูมาบอกช้ากูกดไปเมื่อหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้ก็อ๋อกลับมาเรื่องที่กูเคว้งกูไม่รู้จะทำอะไรแบบมีเพลงก็ไม่รู้จะเล่นอะไรใช่ป่ะมีทีวีก็ไม่รู้จะดูอะไรดูเล็บเปื่อยมีเครื่องดนตรีครบเลยก็ไม่มีใครเล่นด้วยเหงาโน่นเหงาเพื่อนอ่ะฟิวแล้วก็เพื่อนก็ไปตีดอทกันแล้วกูก็ไม่ได้เล่นดอทกูรู้สึกว่ากูเล่นดอทแล้วกูแบบไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วด้วยอะไรประมาณก็เลยหาเกมเรื่องซึ่งเกมเรื่องเล่นก็ไม่มีกูเลยนั่งเคว้งอยู่นี่แหละเปื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้นั่งคุยไอ้พิมพ์คุยต่อกูว่าไอ้ต่อที่เป็นเพื่อนสนิทกูตั้งแต่หมอต้นอ่ะนะกูก็เลยคิดว่าจริงๆกูวางแผนไว้สักพักแล้วล่ะว่าจะไปเที่ยวมันก็จะเป็นข้อดีของพวกคุณก็จะได้เห็นคอนเทนต์ที่มันยอดเยี่ยมไปเที่ยวเนี่ยวางแผนการเที่ยวของกูที่กูคิดไว้ก็คือกูจะไปแคมป์ไม่เรียกว่าไปแคมป์ก็ไม่ได้กูไม่ได้ไปแคมป์ผิงไฟนะฟีลแบบไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเว้ยมอเตอร์ไซค์กูเนี่ยน้องน้ำเกิงเนี่ยไปแล้วก็ไปนอนโฮสเทลจังหวัดนึงแล้วก็อีกวันก็ขับไปจังหวัดนึงแล้วก็แคมป์ทำงานเสร็จก็ขับไปจังหวัดนึงอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้จะดีป่ะไม่รู้จะเวิร์กป่ะถ้าขับกลางคืนก็น่ากลัวนะแต่กลางวันก็ต้องทำงานไงไม่รู้ว่ะจะพยายามหาจังหวัดที่แบบขับประมาณ1ชั่วโมงแล้วถึงกันอะฟีลแบบตอนเช้านี่กูทำงานอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมแล้วก็สักบ่ายๆเย็นๆกูก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์ออกแล้วก็ไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งได้เดี๋ยวก็ต้องวางแผนทริปกันหน่อยว่าอะไรยังไงรวมถึงดูโฮสเทลไว้ด้วยดูจองอะไรไว้ด้วยน่าจะดีทริปนี้กูกะว่าจะไปสักอาทิตย์นึงนะแล้วก็มาดูกันว่าชาเลนจ์นี้มันจะเป็นไงบ้างเพราะว่ากูก็ยังคงต้องถ่ายทุกวันตัดทุกวันอยู่ดีนะเนี่ยมันจะมันตรงนี้นี่แหละมันจะมันตรงที่กูก็ไม่รู้กูจะได้ที่นอนไหมกูไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเอาง่ายๆกูก็จะพยายามจองให้ได้แล้วกันแต่จะพยายามไม่จองล่วงหน้าไปแบบพืชเลยแล้วขับต่ออย่างเงี้ยไม่เอาจะจองเป็นเหมือนแบบกึ่งจะวันต่อวันแบบเข้าที่นี่ก็สมมุตินะสมมุติกูไปนครปฐมไปมอกูเงี้ยกูก่อนกูจะไปกูจะจองไว้ก่อนแล้วพอกูจะแบบคืนที่กูนอนที่นั่นกูก็จะจองอีกที่นึงไว้ประมาณนี้ให้มันพอแบบมีแผนมีสโคปที่กูคิดไว้นะประมาณนี้รู้แต่ยังไงวะคิดว่าน่าจะโอเคแหละแต่ว่าไม่ใช่เดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้ามีทริปแล้วนี่สปอยด้วยก็มีไปเที่ยวกับเพื่อนก็รอดูไปภาคใต้นี่ไอ้เหี้ยไปภาคใต้ตอนหน้าฝนแต่ช่างมันเพื่อนอยากไปเป็นเพื่อนๆแล้วกูก็โอเคด้วยนะกูน่าจะมีที่ที่กูอยากไปยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็กูขอเปื่อยแล้วเดี๋ยวตัดคลิปพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับ